สวัสดีครับพบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่21ตุลาคมพ.ศ.2562ครับสำหรับมุมมองตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าทิศทางนะครับก็ยังขึ้นได้นะครับสักครู่นะครับมองตลาดวันนี้ก็ทิศทางยังขึ้นได้นะครับโดยดัชนีนะครับขึ้นมาได้ผ่านมาและผ่านเส้น EMA 10นะครับหลังจากพักฐานเนี่ยแนวรับแถวใน624จุดนะครับโดย MACD เริ่มวกตัวขึ้นในแรงขาขึ้นนะครับและ Modified Stochasticยังปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับถึงคาดว่าดัชนีจะขึ้นไปได้ในเช้านี้นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1628และ1624จุดครับส่วนแนวต้าน1636และ1643จุดครับหุ้น3ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับ BGC ครับ BGC ราคาดีตัวขึ้นและทำนิวไฮนะครับหลังจากพักตัวเหนือเส้น EMA 10ครับโดย MACD ด้านหน้าเหนือเส้นซิกนอลแดงขาขึ้นนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่17บาทและ 17.40 นะครับแนวรับ16บาทครับคัดลอส 15.90 ครับตัวที่2นะครับ JMA ครับซึ่งมาราคาดีตัวขึ้นหลังจากพักตัวเหนือเส้นดาวเทรนนะครับโดย MACD นะครับเข้าสู่แดงขาขึ้นนะครับและ Modify Stochastic ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่10บาทและ10.40นะครับแนวรับ9.50นะครับคาร์ลที่9.45ครับตัวสุดท้ายนะครับ BJC ครับราคาค่อยๆปรับลงนะครับแต่ก็ยังยืนเหนือแนวรับแถว 50.25บาทนะครับโดย MACD ชะลอการลงนะครับจึงเป็นโอกาสในการสะสมเพื่อรอการดีดตัวขึ้นได้ครับโดยให้แนวต้านที่ 52.75 และ 53.50 นะครับส่วนแนวรับที่ 50.25 นะครับส่วนคาร์ลอสที่50บาทครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ